ระบาดช็อกโลกเมสซี่แจ้งบาซ่าขอย้ายทีมในทันทีแล้วถึงขั้นเลือดออกคลิปสื่อแดนกระทิงดุตีข่าวสุดช็อกแฟนบาซ่าเมื่อระบุว่าลิโอเนลเมสซี่นักเตะระดับโคตรซูเปอร์สตาร์ประจำทีมได้แจ้งเรื่องเพื่อขอย้ายทีมแล้วและยืนยันว่าขอย้ายทีมในตอนนี้ทันทีรายงานจากสื่อที่เชื่อถือได้อย่างสปอร์ต ES รายงานว่าหัวหอกกัปตันทีมบาร์เซโลนาได้เปิดอกคุยกับโรนัลด์คูมันกุนซือคนใหม่ก่อนที่จะแจ้งกับโจเซฟมาเรียบาโตเมลประธานสโมสรเมื่อวันอังคารที่25สิงหาคมที่ผ่านมาว่าเขาต้องการย้ายออกจากทีมในเวลานี้โดยในเรื่องของสัญญาตามเงื่อนไขของสัญญาระหว่างเมสซี่และบาร์เซโลนาที่จะหมดสัญญาในปี2021ซึ่งในสัญญาเขาสามารถย้ายทีมได้แบบฟรีๆหากแจ้งทีมก่อนวันที่10มิถุนายนของทุกปีในสัญญาแต่ว่าดาวยิงอาเจนตายเพิ่งมาแจ้งต่อทีมในช่วงนี้ทำให้ทีมที่ต้องการได้ตัวเขาไปร่วมทีมจะต้องจ่ายเงินก้อนโตถึง700ล้านยูโรแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องนี้ทางเอเย่นของเมสซี่ได้แก้ลำด้วยการระบุว่าในช่วงเดือนมิถุนายนดังกล่าวนั้นเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และลีกต้องหยุดการแข่งขันไปทำให้ในเวลานี้เมสซี่สามารถแจ้งย้ายทีมโดยที่ไม่ผิดสัญญาที่ทำไว้แต่อย่างใดดังนั้นเขาจึงคิดว่าเมสซี่สามารถดำเนินการขอย้ายทีมได้ก่อนวันที่31สิงหาคมนี้ทั้งนี้การขอย้ายทีมของลิโอเนลเมสซี่สร้างความตกตะลึงของแฟนบอลทั่วโลกโดยสื่อหลายๆสำนักต่างคาดการว่าทีมต่อไปหากเมสซี่ย้ายออกจากทีมเจ้าบุญทุ่มน่าจะมีเพียง3ทีมเท่านั้นเป็นเต็งจ๋านั่นคือเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มีเป๊ปกวาร์ดิโอล่าคุมทัพและอีกทีมคืองูใหญ่อินเตอร์มิลานทีมดังจากอิตาลีที่มีเจ้าของทีมเป็นจอมทุ่มเงินจากเมืองจีนนั่นเองส่วนอีกทีมที่เตรียมกระโดดเข้าล่าตัวด้วยคือปารีสแซงแช็กแมงทีมเงินหนาจากลีกฝรั่งเศส16ปีที่ผ่านมาลิโอเนลเมสซี่ในวัย33ปีลงเล่นให้บาร์เซโลนาไปแล้ว731นัดทำได้634ประตูและคว้าแชมป์ร่วมกับทีมไปแล้วถึง33ถ้วยประเด็นอื่นๆเกี่ยวกับลิโอเนลเมสซี่แฟนบอลบาร์ซ่าเรียกร้องสโมสรรั้งตัวเมสซี่อยู่กับทีมต่อภาพอะไรยังไงคนนำสกุลพ่อชมพู่เชียร์ลุงพลพร้อมเผยสิ่งที่พ่อแม่น้องทำภาพจากอมรินทร์ทีวีโดยนางรจนาจันทรัตน์หนึ่งในอดีตผู้ถูกกล่าวหาคดีครูจอมทรัพย์ซึ่งขณะนี้ต่อสู้คดีจนพ้นเรื่องราวแล้วเปิดเผยว่าตนเดินทางมาจากจอกาฬสินธุ์โดยมากับเพื่อน3คนนำมะนาวกับปลาชโดจากสวนมาฝากลุงพลและป้าแตนส่วนตัวเดินทางมาก็อยากมาให้กำลังใจลุงพลในฐานะที่เข้าใจความรู้สึกถูกสังคมบางส่วนมองว่าเป็นผู้ร้ายซึ่งตนเชื่อมั่นว่าลุงพลไม่ใช่คนร้ายอย่างแน่นอนทั้งนี้ตนมีความรู้สึกลึกๆว่าลุงพลไม่ใช่คนร้ายตอนนี้ตนเองไม่คิดว่าลุงพลจะถูกจับตนเข้าใจความรู้สึกของลุงพลเพราะตนก็เคยตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาเหมือนจะเป็นแพ้ยิ่งหากไม่มีสื่อมาเกาะติดข่าวโดยเฉพาะอมรินทร์ทีวีหากไม่มาอยู่ในพื้นที่แบบนี้ลุงพลก็อาจจะถูกจับอย่างไรก็ตามตนคิดว่าลุงพลถูกใส่ร้ายและตนก็เข้าใจคนที่ถูกใส่ร้ายเพราะความเสียใจและการใส่ร้ายนั้นเหมือนพลิกชีวิตของคนคนหนึ่งจากคนปกติกลายเป็นแพะและอนาคตก็หมดศักดิ์ศรีการงานชีวิตทุกอย่างจะพังหมดตนขอให้ลุงพลสู้ให้มีความหวังให้มีความสุขแล้วจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นในชีวิตภาพจากอมรินทร์ทีวีทั้งนี้ยังมีกรณีนางทองเรศวงศ์ศรีชาพยานปากสำคัญในคดีครูจอมทรัพย์ซึ่งมีนามสกุลเดียวกันกับพ่อแม่ของน้องชมพู่ด้านนางสาวิตรีวงศ์ศรีชาแม่ของน้องชมพู่ให้ข้อมูลว่าหากเป็นข่าวของครูจอมทรัพย์
ตนก็เคยได้ยินและเคยติดตามแต่ก็ไม่รู้มาก่อนว่ามีใครเป็นพยานรวมถึงไม่รู้จักว่าพยานในคดีชื่ออะไรและมีนามสกุลตรงกับตนซึ่งนามสกุลวงศ์ศรีชานั้นก็มีคนที่ใช้นามสกุลนี้จำนวนมากทั้งแถบอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมซึ่งตนยืนยันว่าไม่รู้จักนางทองเรศและคิดว่าเขาก็ไม่รู้จักพ่อแม่อีกเช่นกันอย่างไรก็ตามตนไม่ได้กังวลเรื่องที่นางทองเรศไปเป็นพยานในคดีของครูจอมทรัพย์เพราะตนและนางทองเรศไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันแต่อย่างใดที่บ้านของน้องชมพู่ค่อนข้างเงียบเหงาไม่มีใครมาเยี่ยมตั้งแต่ช่วงเช้าพ่อแม่ของน้องชมพู่ก็อยู่ที่บ้านตลอดกระทั่งเวลา11นาฬิกาก็ได้มีรถมาส่งวัสดุก่อสร้างประกอบด้วยเสาเหล็กหลังคาอลูมิเนียมซึ่งวัสดุดังกล่าวจะใช้สร้างต่อเติมหลังคาครัวโดยสั่งของมาเก็บไว้ก่อนและจะสร้างต่อหลังห้องน้ำเสร็จต่อมาเวลา15นาฬิกาพ่อแม่น้องชมพู่ได้ออกไปสวนยางกันสองคนและช่วยกันกรีดกระตุ้งหน้ายาง4ไร่ซึ่งหลังจากกรีดเสร็จได้กลับบ้านไปพักผ่อนในเวลา16นาฬิกาภาพจากอมรินทร์ทีวีด้านน้าต่ายและน้าเสริมก็อยู่บ้านตลอดทั้งวันกระทั่งช่วงบ่ายออกจากบ้านไปตัดหญ้าที่สวนยางเวลา14นาฬิกาและกลับมาที่บ้าน16นาฬิกาเพื่อเก็บเครื่องตัดหญ้าหลังจากนั้นก็ออกไปเกี่ยวหญ้าให้วัวและกลับมาในเวลา17นาฬิกา15นาทีอย่างไรก็ตามตายายและน้าแต่ได้อยู่ที่ทุ่งนาตลอดทั้งวันโดยไปให้อาหารสัตว์และดูแลส่วนความคืบหน้าของห้องน้ำนั้นขณะนี้ได้ปูกระเบื้องเสร็จแล้วแต่เหลือแค่ติดตั้งประตูซึ่งตอนนี้มีความคืบหน้าไปกว่า90%และน่าจะใช้สอยได้ในวันที่26สิงหาคม63ชมพู่ทนไม่ไหวหลังชาวโซเชียลติงพาบุตรเข้ารายการหลังจากนักแสดงและพิธีกรชื่อดังม้าออนภาที่ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเกี่ยวกับกรณีที่มีนักเรียนออกมาชู3นิ้วและผูกโบสีขาจากนั้นเจ้าตัวก็ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นด้วยการโพสต์ข้อความระบุว่านอนอยู่บ้านไปไม่ต้องมาเรียนจนกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลจนต่อมาม้าออนภาประกาศยุติบทบาทพิธีกรไม่ว่าจะเป็นรายการข่าวใส่ไข่และรายการสามแซ่บม้าออนภายุติหน้าที่พิธีกรขณะเดียวกันดูเหมือนเรื่องจะไม่จบเพราะชาวโซเชียลบางคนก็แบบไม่สนโลกหยิบประเด็นชมพู่เอาสายฟ้าพายุเข้ารายการเพราะเห็นว่าชมพู่สนิทสนมกับม้าออนภาเรียกได้ว่าลำหนักไปถึงคนใกล้ชิดกันเลยทีเดียวภาพจากจอมิดแมททีเรียลเกิร์ลอยากพูดถึงรายการหน่อยเราเป็นแฟนคลับรายการนี้แต่พอชมมีนำบิดชาร์ปทั้งสองมาด้วยทำให้ไม่อยากดูเอาน้องเข้ารายการเหมือนว่าเป็นรายการตัวเองเราดูเทปพี่เด่นพี่แพตตี้จะปิดทีวีดีไหมหรือจะดูต่อไปสรุปดูต่อเพราะชอบแขกรับเชิญมากแต่พอคุยกับแขกแล้ววนมาคุยกับน้องสายฟ้าพายุพอถามแขกก็สนใจที่น้องทั้งสองที่เราออกมาทวิตเพื่อให้คุณรับรู้แล้วแก้ไขมันนะคะไม่ได้มาเพื่อว่านะคะมาเพื่อบอกให้ทราบว่าคนดูบ้างคนเขาไม่ได้ชอบนะคะที่เขาดูเพราะแขกรับเชิญนะคะเรามาด้วยความหวังดีนะคะที่เตือนเพราะรักรายการนี้มาตั้งแต่สมัยฉายตอนกลางคืนนะคะนี้ก็กลัวโดนทัวร์ลงมากเลยแต่ยังไงก็ต้องมีคนออกมาพูดถึงรายการนี้บ้างและถ้ารายการนี้เป็นเหมือนสมัยแรกๆที่เริ่มฉายได้จะดีมากนะคะ
เอาทวิตนี้ที่คนพิมพ์หรือคอมเมนต์ไปอ่านแล้วรีบแก้ไขนะคะคนดูไม่ชอบอะไรบ้างแล้วนำมาปรับให้เข้ากับรายการจะดีมากเลยนะคะแล้วคนดูก็เยอะขึ้นนะคะถ้าชมจะพาลูกเข้ารายการนั้นช่วยทำรายการเป็นของตัวเองใน YouTubeจะดีกว่านะคะเรานี้ชอบรายการสามแซ่บที่ฉายตอนการคืนดีมากเลยทำให้เราอยากดูตลอดเลยถ้าปรับได้ก็จะดีนะคะคนดูก็อยากดูมากขึ้นนะคะถ้าอยู่แบบนี้คนดูจะหายไปเลยนะคะนิติเพื่อให้แก้นะคะอย่างไรก็ตามเป็นกำลังใจให้กับทุกๆฝ่ายครับ